ในช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็เริ่มคลี่คลายลงนะรัฐบาลก็จะเรียกว่าผ่อนมาตรการต่างๆบางมาตรการนี้ก็ยกเลิกไปเลยแล้วก็เหมือนกับให้ความหวังให้สัญญาว่าพวกเราคนไทยนี่จะได้ใช้ชีวิตตามปกติภายในเดือนนี้นะหลายคนก็นะถือเป็นโอกาสนะที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่บางคนนี่ก็อาจจะถือเป็นโอกาสนะที่จะได้ทำในสิ่งที่เกินปกตินะเช่นไปเที่ยวนะตามที่ต่างๆนะแล้วก็ไม่ใช่แค่ไปเที่ยวตามต่างจังหวัดแต่จะไปเที่ยวตามผับตามบาร์นะอันนี้ในแง่หนึ่งก็ถือเป็นธรรมดาของคนนะที่อยากจะผ่อนคลายแต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าไอ้ความอยากเนี่ยที่จะไปเที่ยวไปเล่นเนี่ยมันอาจจะมากกว่าปกติก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่ามันถูก อดกลั้นมานานนะผู้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็รู้สึกว่า2ปีกว่าที่ผ่านมานี่ต้องอดกั้นหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะการเที่ยวการเล่นพออดกั้นมากๆเนี่ยถึงเวลาที่จะปล่อยนะมันก็บางทีก็กลายเป็นระเบิดเลยนะหรือไม่มันก็พรั่งพรูออกมาอันนี้ก็ต้องระวังนะเพราะว่าแม้ทำให้เราเนี่ยนะทำอะไรที่เกินเลยหรือว่าขาดความระมัดระวังได้นะเช่นไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดนานไม่ได้ไปเที่ยวทะเลไม่ได้ไปเที่ยวเกาะอยากไปใจจะขาดขับรถเนี่ยขับรถเร็วๆนะเพราะว่าอยากให้ถึงไวๆมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้หรือคนเนี่ยนะพอรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวแล้วมันก็เหมือนพึ่งแตกรังแล้วก็แห่กันไปแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นเทศกาลอย่างสงกรานต์ปีใหม่แต่คนก็แห่กันไปจราจรก็ติดขัดอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ง่ายอันนี้เพราะว่าความรู้สึกว่ามันอยากจะปลดปล่อยนะบางคนมีความรู้สึกถึงขั้นว่าอยากจะเอาคืนนะอยากจะเอาคืนเพราะว่าที่ผ่านมานี่มันเหมือนกับว่าถูกบีบคั้นถูกกดดันนะทุกทรมานเหลือเกินคราวนี้ฉันมีโอกาสแล้วฉันจะเอาคืนแล้วเนี่ยเอาคืนนี่เอาคืนทั้งเที่ยวทั้งเล่นแล้วบางทีก็ช็อปนะช็อปเรียกว่าช็อปแหลกเลยก็มีเพราะว่าที่ผ่านมานี่นะไม่ได้ช็อปหรือบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าอดกลั้นมานานมีความทุกข์มากอยากจะหาความสุขชดเชยความสุขของหลายคนเนี่ยนอกจากการเที่ยวการเล่นแล้วก็รวมถึงการช็อปด้วยนะบางทีชอบจนหน้ามืดเลยนะที่ประเทศจีนเนี่ยตอนที่เขาคลายมาตรการล็อกดาวน์ตอนที่เกิดโควิดแพร่ระบาดแล้วลอกแรกเนี่ยนะเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเขาก็ล็อกดาวน์กันเป็นเดือนเลยนะหลายคนก็รู้สึกเก็บกดมากนะพอคลายมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยโอ้บอกว่าร้านสินค้าแบรนด์เนมนี่
คนแห่ก็ไปซื้อกันตั้งแต่เช้าจดค่ำเลยบางคนนี่ไปตั้งแต่เช้านะกว่าจะกลับนี่ก็กว่าจะออกมาคนสุดท้ายมีบางรายนี่ซื้อตะบันเลยนะหมดเงินไปเป็นล้านรูดบัตรจนเพลินแล้วแถมยังไม่รู้ด้วยนะว่าจ่ายไปเท่าไหร่ฉันจ่ายไป4.8 ล้านหรือว่า4.5 ล้านกันแน่จำไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันช็อปแบบเรียกว่ากระจายนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเอาคืนนะเสร็จแล้วก็บางทีเป็นหนี้นะใช้จ่ายเกินตัวเพราะมันช็อปกระจายเนี่ยหรือบางคนนี่นะไม่ได้ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ไม่ได้กินเหล้าสังสรรค์กับเพื่อนมานานตอนนี้ผ่อนคลายแล้วนะมีเสรีภาพแล้วกินเหล้ากันนะอย่างเต็มที่เลยก็เหมือนกันนะเอาคืนแต่ก่อนอาจจะกินไม่มากนะแต่คราวนี้เนี่ยกินเยอะเลยมากกว่าเดิม 2-3 เท่าเพื่อเอาคืนนะเพื่อชดเชยเสร็จแล้วเป็นยังไงนะเมาพอเมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุรถยนต์บ้างหรือว่าชกต่อยกันบ้างบางทีจะตายหรือว่าจะเดือดร้อนกันก็ช่วงนี้แหละช่วงที่มีเสรีภาพมากขึ้นนะที่จะทำอะไรก็ได้ในการที่เราเก็บกดหรือว่ารู้สึกว่าถูกเก็บกดนะแล้วก็พอถึงเวลานี้มีเสรีภาพเนี่ยมันต้องระวังนะเพราะมันจะระเบิดออกมาไอ้ความอยากมันจะพรั่งพรูออกมาจนบางทีทำอะไรที่สุดโต่งลืมตัวอย่างมีนะบางรายเนี่ยช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะมาบวชพระเดิมก็เป็นคนติดเหล้านะพอมาบวชพระนี่ก็ต้องอดนะอดเหล้าก็อดได้นะอันนี้ก็น่าอนุโมทนาแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนกับว่าต้องเก็บกดความอยากเอาไว้พอออกพรรษานะรีบสึกเลยแล้วก็อย่างแรกที่ทำนะก็คือไปกินเหล้าแล้วก็กินเหล้ามากกว่าปกติความคิดก็คือเอาคืนนะพอกินเหล้ามากกว่าปกติมันก็เมาเลยพอเมานี่ก็ไม่เป็นผู้เป็นคนแล้วทะเลาะวิวาทกับคนจนบางทีมีการทุบตีกันบางทีถึงตายแล้วก็มีนะศึกไปได้แค่วัน2 วันก็ตายนะเพราะว่าความเมาและที่เมาเพราะอะไรนะเพราะว่ามันต้องการเอาคืนระวังนะไอ้ความคิดว่าจะเอาคืนเนี่ยนะหลังจากปลดล็อกเรื่องโควิดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเอาคืนด้วยการกินให้เต็มที่หรือเที่ยวให้สุดเวียงหรือว่าช็อปกระจายนี่เราจะถูกเอาคืนนะเราคิดจะเอาคืนเขาแต่ว่าแปลมาถูกเอาคืนกินเหล้าจนกระทั่งเมาแล้วก็ประสบอุบัติเหตุหรือว่าช็อปกระจายนะจนกระทั่งเป็นหนี้เป็นสินนะหรือบางทีเนี่ยนะพอไม่ระมัดระวังเนี่ยลดกาดนะบอกว่าติดโควิดเข้าไปโควิดเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันหายไปอย่างสิ้นเชิงนะคนก็ยังติดโควิดกันหรือป่วยเพราะโควิดนี่วันหนึ่งก็ 2-3,000 คนนี่ตัวเลขทางการนะไอ้ที่ติดแล้วก็ไม่มาแจ้งเนี่ย
รักษาตัวที่บ้านเนี่ยก็มี 2-3 เท่าหรือ 3-4 เท่าเลยทีเดียวและที่ตายก็ยังมีกันนะตัวเลขก็ยัง2หลักอยู่นะที่ตายเพราะโควิดเนี่ยเพราะนั้นนี่ประมาทไม่ได้หรือถึงแม้ว่าตัวเลขมันจะกลายเป็น0นะแต่ถ้ามันมีความคิดว่าจะเอาคืนเนี่ยมันก็เสี่ยงอันตรายนะให้กลับมาดูใจของเรานะมันมีความอยากก็จริงแต่ว่าค่อยๆปล่อยค่อยๆผ่อนเนี่ยปลอดภัยกว่าปล่อยมันเต็มที่นะมันก็เหมือนกับน้ำเนี่ยที่ถูกกักไว้ในเขื่อนนะพอปล่อยเต็มที่นี่มันจะเขื่อนแตกเลยนะแต่ถ้าค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยนะเออมันก็จะค่อยๆไหลออกมาสำหรับบางคนก็ยังต้องการสิ่งนี้นะต้องการความสุขจากการเสพจากการกินการเที่ยวการช็อปนะอันนี้ก็เป็นธรรมดานะของปุถุชนนะที่ยังไม่รู้จักพบความสุขภายในแต่ถ้าปล่อยให้ความอยากนี่มันเอาชนะเราครอบงำเราหรือปล่อยให้ความอยากนี่มันระเบิดออกมานี่มันก็เหมือนเขื่อนแตกนะหรือเหมือนกับลูกโป่งนะลูกโป่งเนี่ยนะถ้ามันเราไปเจาะแม้จะเป็นรูเล็กๆนี่มันแตกได้เลยนะพัดลมที่มันพรั่งพลุออกมานี่มันเรียกว่าออกมาเต็มที่เลยย้ายชีวิตเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะปล่อยให้ความอยากนี่มันออกมาแบบไม่รู้จักยับยั้งค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยทำอย่างมีสตินะแม้จะเสพแม้จะเที่ยวก็ทำอย่างมีสตินะอย่าไปคิดว่าเนี่ยได้เวลาที่จะเอาคืนแล้วเผลอๆเนี่ยเราจะถูกเอาคืนแทนนะเรียกว่าเป็นเพราะขาดสติเป็นเพราะไม่ระมัดระวังเป็นเพราะว่าปล่อยให้ความอยากนี่มันท่วมท้นใจต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจบ้างมันก็จะช่วยทำให้เราปลอดภัยปลอดภัยจากโควิดแล้วก็ปลอดภัยจากการถูกเอาคืนด้วยแล้วก็เตรียมรับพรจิตตังปฏิตังตุมหังก็อิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเมวาสมิชาตุดองสำเร็จโดยสาพรานสาเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโสยาธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสาพิติโยกิวาชันตุวานจันไรทั้งปวงจงบำราชไปสัพพะโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขิทีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังสามสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกรามีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิสปวันตุสัพพมังคารังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายย่อมมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ